สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันชาวอินโดนีเซียกันนะครับหลังจากที่พรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมือ2ของไทยเฉือนเอาชนะหญิงเดี่ยวมือ1ของเจ้าภาพอย่างเกรกอเรียมาริสกาทุนจุงไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์11ต่อ21 21ต่อ9และ22ต่อ20ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรายการ Sim Invest Indonesia Open 2021ได้สำเร็จครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันของอินโดนีเซียกันดีกว่าว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างหลังจบเกมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกนะครับเกมแรกดุดันเกมที่2ไม่มีสมาธิกับเกม3หมดแรงและก็แพ้ไปในที่สุดช่างมันเถอะประเทศไทยดีกว่าในเกมนี้หวังว่าจะชนะได้ในครั้งถัดไปและความคิดเห็นต่อมานะครับมันเป็นเกมที่ดีมากแล้วอย่างน้อยๆก็ได้พยายามสุดความสามารถแล้วในเกม3ถูกทิ้งห่างถึง7แต้มแต่สามารถกลับมาขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนได้แต่ก็เป็นพรปวีที่ชนะไปได้ไม่เป็นไรนะความคิดเห็นต่อมาครับไม่มีโชคมาหลายปีแล้วนะฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับหมดเวลาสำหรับพวกรุ่นพี่แล้วหรือยังเราควรให้โอกาสนักกีฬารุ่นใหม่มากขึ้นและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าจงพยายามต่อไปไม่ว่าจะต้องพยายามถึงเมื่อไหร่ก็ตามสักวันจะเป็นวันของคุณเกรกอเรียความคิดเห็นต่อมาครับเกรกอเรียคุณเจ๋งมากรักษาจิตวิญญาณเอาไว้หวังว่าในอนาคตจะดีขึ้นและความคิดเห็นต่อมานะครับเกือบชนะแล้วกลับไปปรับปรุงข้อผิดพลาดแล้วหวังว่าครั้งต่อไปจะดีกว่านี้ความคิดเห็นต่อมานะครับแพ้อีกแล้วเย่ฉันรู้สึกชินกับมันแล้วและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าชัยชนะอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่คว้าไว้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาครับคุณจะชนะอินทนนท์ได้อย่างไรถ้าคุณยังสู้มือ2ไม่ได้และความคิดเห็นต่อมานะครับเสียดายทักษะของเขาที่ดีมากอยู่แล้วแต่ความสามารถทางจิตใจและความแข็งแกร่งของเขาแย่มากความคิดเห็นต่อมานะครับยังคงเหมือนเดิมมักจะดีในต้นเกมและหมดในช่วงท้ายเกมพร้อมกับความพ่ายแพ้และความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าใช่เลยถ้าเล่นสุดความสามารถแบบนี้ถึงแม้จะแพ้ก็ไม่มีใครว่ามากนักความคิดเห็นต่อมานะครับพรปวีมีลูกตบที่ค่อนข้างเร็วถึงจะไม่หนักมากนักก็ตามแต่เธอมักจะได้แต้มจากการตบอยู่บ่อยๆความคิดเห็นต่อมาครับประเภทหญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียก็จะมืดมนอีกต่อไปฉันไม่เคยคาดหวังรางวัลใดๆจากประเภทหญิงเดี่ยวความคิดเห็นต่อมานะครับเกรกอเรียสู้ได้ดีมากๆแล้วแต่โชคไปอยู่ข้างพรปวีความคิดเห็นต่อมาครับหญิงเดี่ยวของไทยแข็งแกร่งเสมอเมื่อเจอกับอินโดนีเซียและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าสมาคมแบดมินตันอินโดนีเซียควรทำอะไรบางอย่างเพราะพวกเรามองไม่เห็นอนาคตในประเภทหญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียเลยนักกีฬาของเรามักจะตกรอบแรกๆอยู่เสมอมันน่าเหนื่อยใจจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับพรปวีดีกว่าสมควรแล้วที่เป็นผู้ชนะในเกมนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับประเทศไทยมีหญิงเดี่ยวเก่งๆหลายคนแล้วอินโดนีเซียล่ะอีกนานไหมกว่าจะตามประเทศไทยทันในประเภทหญิงเดี่ยวความคิดเห็นต่อมานะครับฉันขอชื่นชมเกรกอเรียที่ทุ่มเทสุดความสามารถแม้ว่าจะตกรอบก็ตามคุณทำได้ดีแล้วจงพัฒนาต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับเมื่อแพ้มักจะอ้างว่าโชคไม่ดีเสมอฮ่าฮ่าฮ่าและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าสิ่งที่ผู้เล่นต้องการตอนนี้ไม่ใช่การวิจารณ์แต่ต้องการเสียงของผู้สนับสนุนในสนามความคิดเห็นต่อมานะครับประเภทหญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียมีผลงานที่แย่ที่สุดแม้แต่สิงคโปร์ยังแพ้มันน่าอายจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับ
หวังว่าในอนาคตจะมีพละกำลังมากขึ้นจงสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับในเกมที่3มีโอกาสจะชนะแล้วแต่ทำไม่ได้มันน่าเสียดายจริงๆคุณเกือบจะทำได้แล้วและความคิดเห็นต่อมานะครับทำไมประเภทหญิงเดี่ยวของพวกเรานั้นถึงมีความแตกต่างจากประเทศไทยมากขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาก็มากล่าวว่า19ต่อ16 20ต่อ19ในที่สุดก็22ต่อ20ฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับหญิงเดี่ยวอินโดนีเซียจะสามารถคว้าแชมป์ได้ไหมและเมื่อไหร่จะทำได้และความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติมากๆกลับไปพักผ่อนให้สบายนะและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนๆแบดมินตันชาวอินโดนีเซียนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ซึ่งใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ